ในเรื่องของเส้นลายมือคือก็จะมีอาจารย์นึงเขาบอกว่าเส้นเนี้ยมันเหมือนแบบว่ามันทะลุไปแล้วมันเก็บเงินไม่อยู่ก็เลยว่าให้หาแหวนมาใส่ไว้มันจะได้เงินไม่รั่วไหลเหมือนแบบอุดเส้นนี้ไว้อะไรเงี้ยก็ในส่วนของเส้นลายมือ